7วิธีลดอารมณ์การเทรดแบบที่คนสำเร็จเขาทำกัน 1. พวกเขามีแผนการเทรดที่ชัดเจนตั้งแต่แรกตั้งแต่วิธีที่จะเข้าซื้อวิธีที่จะขายกำไรและวิธีที่จะตัดขาดทุนรวมไปถึงความเสี่ยงการเทรดในแต่ละครั้งที่กำหนดไว้อย่างล่วงหน้า 2. พวกเขาตั้งเป้าหมายกำไรที่เป็นไปได้ในโลกความเป็นจริงพวกเขาจะไม่คาดหวังที่จะชนะการเทรดทุกครั้งพวกเขาจะไม่ได้คาดหวังที่จะรวยในชั่วข้ามคืนและพวกเขาเข้าใจดีว่าการขาดทุนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสู่ความสำเร็จ 3. พวกเขาทำตามระบบการเทรดอย่างมีวินัยพวกเขาไม่มานั่งถามว่าราคาจะถึง TP ไหมพวกเขาไม่มานั่งถามว่าราคาจะไปถึงเมื่อไหร่พวกเขาแค่ทำตามระบบเทรดที่ฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีเพียงเท่านั้น 4. พวกเขามักใช้เครื่องทุนแรงอย่างเช่นการใช้ระบบเทรดที่สามารถตั้ง pending order จุดเข้าไว้ล่วงหน้าทำให้ไม่จำเป็นต้องเฝ้ากราฟใดๆเพราะตั้ง pending แล้วปิดจอคอมได้เลยทำให้ขจัดอารมณ์ความรู้สึกออกจากกระบวนการตัดสินใจได้อย่างสมบูรณ์อย่างเช่นระบบการเทรดใน Art of Harmonic Pattern ที่ถือว่าเป็นระบบเทรดที่ใช้เครื่องมือทุนแรง 100% ที่เทรดแล้วปิดจอคอมได้เลย 5. พวกเขารักษาสมดุลระหว่าง